You know I love to fix my hair, put my lipstick on, show off my favorite tattoo. You know I like to wear my little black dress that always gets that look from you. I like when you show me off, like when you hold the door. But baby, what I want, what I'm in it for is you holding me just because. All I want is your love, not for what I can do, not for what I can give, just for what I am to you. All I want is your love, all I want, love. ไม้ปิงปองแซนเวย75อินเนอร์สำหรับไม้ Sunway 75 Inner ตัวนี้นะครับผมผิวนอกเนี่ยเป็นไม้โกโตะนะครับผมแล้วก็แกนเป็นคิริแล้วก็ในชั้นที่ถัดจากแกนนะครับผมเป็นไส้ ELC นะครับผมก็สำหรับไม้ตัวนี้เนี่ยวางชั้นไม้เป็น Inner นะฮะก็คือชั้นคาร์บอนเนี่ยอยู่ติดกับแกนนะครับผมอยู่ชั้นในนะครับผมในด้าน Forehand ผมเอามาติดกับยาง729เป็นชิป Battle 2 Neo นะครับผมในด้านแบ็คแฮนด์ติดกับยาง Gevo Erection EFT 45.0 นะครับผมแต่ที่ได้ลองดูเลยนะครับผมในด้านโฟร์แฮนด์ที่เอามาติดกับยาง729เป็นชิป Battle 2 Neo นะครับผมไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มและอุ้มลูกนะครับผมและที่สำคัญคือไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความบีบเลยในการตีลูกForehand Top Spin เนี่ยลูกเนี่ยมีความหมุนที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมและยังให้พลังในการตีที่ดีแล้วก็การควบคุมที่ยอดเยี่ยมนะครับผมไม้เนี่ยมีการอุ้มลูกที่สูงนะครับผมไม้เนี่ยลูกเนี่ยจะอยู่บนหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยก็คือไม้เมื่อมีความอุ้มลูกเนี่ยมาติดกับยางจีนในด้าน Forehand เนี่ยจึงทำให้ทั้งไม้และยาง729 Battle 2 Neo เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากันดีนะครับผมส่วนในด้านแบ็คแฮนด์ที่ผมเอามาติดกับยาง Gevo Erection EFT 45.0 นะครับผมยาง Gevo Erection EFT 45.0 นะครับผมเป็นยางไฮบริดนะครับผมหน้ายางเหนียวเหมือนยางจีนนะครับผมแต่ไม่เหนียวเท่ากับยางจีนแบบออริจินอลนะครับผมฟองน้ำเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะเด้งเลยแต่ยังเด้งน้อยกว่าตัว EFT 50.0 นะครับผมก็จากการที่ได้ทดสอบเอามาติดกับไม้ Sunway 75 Inner เนี่ยลูกค่อนข้างที่จะหมุนและพุ่งแรงนะครับผมฟิวเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยมด้วยที่ว่าโครงสร้างของไม้ Sunway 75 Inner เนี่ยผิวนอกเป็นไม้โกโตะแล้วก็วางชั้น ELC อยู่ชั้นนอกเนี่ยจึงทำให้ไม้เนี่ยมีการควบคุมที่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถออกแรงได้ตามแรงที่เราออกส่งลงไปเลยทำให้ยาง Gevo Erection EFT 45.0 เนี่ยเมื่อมาติดกับไม้แบบ ALC Inner เนี่ยจึงทำให้มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยมและสามารถวางบอลได้ดีและสร้างความหมุนได้ดีครับผมสำหรับไม้ Sunway 75 Inner ตัวนี้นะครับผมสามารถตีได้ทุกระยะเลยก็คือทั้งใต้โต๊ะกลางโต๊ะและจนถึงปลายโต๊ะนะครับผมก็คือตีในระยะไกลได้ส่วนยางเนี่ยก็เท่าที่ผมแนะนำนะครับผมในด้านพอแฮนด์ถ้าติดยางจีนเนี่ยลูกมันจะให้ความหมุนและความแรงที่สูงมากๆนะครับผมเมื่อเทียบกับยางยุโรปหรือยางญี่ปุ่นนะครับผมเนื่องด้วยยางจีนเนี่ยมันมีความเหนียวจึงทำให้สามารถสร้างความหมุนและสปีดที่ดี
อยู่แล้วนะครับผมยิ่งติดกับยางจีนแบบโมเดิร์นคือยางจีนสมัยใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าเหมาะสมเลยนะครับผมส่วนในด้านแบ็คแฮนด์ถ้าใครที่ชอบความแรงความเด้งก็สามารถติดได้กับยางทุกประเภทนะครับผมทั้งยางจีนยางยุโรปและยางญี่ปุ่นนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมไม้ปิงปองแซนเวย์75 Inner